หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ยกประสบการณ์ในครั้งนั้นมาเป็นตัวอย่างสั่งสอนศิษย์ว่าระวังอย่าได้ไปหลงในนิมิตเช่นนี้เพราะมันวิเศษจริงๆผู้ปฏิบัติทางจิตชอบจะมาติดอยู่เพียงแค่นี้แล้วสำคัญตนผิดเพราะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสก็คือความเป็นเช่นนี้หลังจากที่หลวงปู่รู้ตัวว่าหลงไปในนิมิตต่างๆแล้วท่านกลับมากำหนดกายคตาจิตได้เข้าถึงฐานปรากฏว่าได้เลิกหนังของตนออกมาหมดแล้วแขวะในกายพิจารณาทบทวนในร่างกายอย่างละเอียดแล้วพักจิตขณะที่พักก็รู้ว่าปัญญาได้เกิดขึ้นพอสมควรมีอาการไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวจึงได้เปล่งอุทานว่านี่แหละจึงจัดว่าการรวมถูกเพราะไม่ใช่จิตรวมสงบแล้วก็อยู่เฉยที่สงบนั้นต้องสงบแล้วพิจารณาอยู่ในกรรมฐานคืออยู่ในการพิจารณาดูตัวทุกข์คือกายนี้เป็นตัวทุกข์และให้เห็นตัวทุกข์อยู่จึงจะได้เชื่อว่าดำเนินจิตอยู่ในองค์มรรคเราจะต้องตรวจค้นให้รู้จริงเห็นจริงอยู่ที่กายกับจิตเท่านั้นจึงจะถูกอริยมรรคปฏิปทามีครั้งหนึ่งปรากฏในนิมิตว่าร่างกายของท่านแตกออกเป็นสองภาคท่านกำหนดจิตให้นิ่งจนเกิดความสังเวชสลดใจเห็นทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดจึงถือเอาหลักที่ทำมาเป็นการเริ่มต้นเพราะมั่นใจว่าปฏิบัติถูกต้องเป็นทางดำเนินจิตของท่านต่อไปได้ทำที่ถ้ำไผ่ขวางนครนายกการปฏิบัติภาวนาในช่วงที่อยู่วัดเรียบแม้จะก้าวหน้าไปโดยลำดับแต่หลวงปู่มั่นตระหนักว่ายังไปไม่ได้ไกลเท่าไรท่านจึงได้ออกธุดงค์เข้าป่าเพียงลำพังองค์เดียวไปทางนครราชสีมาเข้าดงพญาเย็นแสวงวิเวกไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณน้ำตกสาริกาจังหวัดนครนายกเป็นป่าทึบเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์เป็นสถานที่น่าประหลาดสำหรับพระธุดงค์หลวงปู่มุ่งหน้าสู่ถ้ำไผ่ขวางชาวบ้านได้ทัดทานไว้เนื่องจากมีพระธุดงค์ไปมรณภาพที่ถ้ำแห่งนั้นถึง6องค์แล้วแต่หลวงปู่ตอบชาวบ้านว่าขอให้อาตมาเป็นองค์ที่7ก็แล้วกันหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านมีความเด็ดเดี่ยวปฏิบัติธรรมแบบมุ่งมั่นไม่กลัวตายหากแต่กลัวกิเลสที่ย่ำยีจิตใจให้รุ่มร้อนมากกว่าถ้ำแห่งนั้นเป็นถ้ำที่ไม่ใหญ่โตนักมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่นบรรยากาศน่าสะพรึงกลัวยิ่งตอนพลบค่ำยิ่งหวังเบงแต่หลวงปู่ท่านเคยชินกับสภาพเช่นนี้มากแล้วจึงไม่มีอะไรทำให้จิตใจของท่านหวั่นไหวได้หลังจากจัดแจงสถานที่และเดินดูรอบๆ บริเวณแล้วพอค่ำลงสนิทท่านก็เริ่มบำเพ็ญภาวนาโดยนั่งสมาธิตลอดคืนปรากฏว่าสว่างสวยไปหมดนับเป็นนิมิตที่ดียิ่งรุ่งเช้าหลวงปู่ก็ออกบิณฑบาตที่หมู่บ้านไร่นั้นหลังจากฉันแล้วท่านก็พักกลางวันไปสักหนึ่งชั่วโมงพอลุกขึ้นรู้สึกตัวหนักไปหมดน้ำซ้ำเกิดท้องร่วงอย่างแรงเมื่อสังเกตดูอุจจาระพบว่าอาหารที่ฉันเข้าไปไม่ย่อยเลยข้าวสุกยังเป็นเม็ดอาหารที่ทานเข้าไปยังอยู่ในสภาพเดิมท่านจึงเข้าใจว่าพระองค์ก่อนๆที่มรณภาพไปก็คงเป็นเพราะเหตุนี้จึงได้รำพึงกับตัวเองว่าเราเองก็เห็นจะตายแน่เหมือนพระเหล่านั้นหลวงปู่ได้หาที่ที่น่าหวาดเสียวที่สุดเห็นว่าริมปากเหวเหมาะที่สุดที่จะนั่งบำเพ็ญเพียรท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าหากจะตายขอให้ตายตรงนี้ขอให้ร่างหล่นลงไปในเหวนี้จะได้ไม่ต้องเป็นที่วุ่นวายเดือดร้อนแก่ใครๆตั้งแต่บัดนั้นหลวงปู่ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลุกจากที่นั่นเป็นอันขาดหลวงปู่ได้นั่งสมาธิณจุดนั้นติดต่อกันเป็นเวลา3วัน3คืนโดยไม่ลืมตาเลยท่านเริ่มกำหนดจิตต่อจากที่เคยดำเนินมาครั้งล่าสุดได้เกิดการสว่างสวยดุจกลางวันความผ่องใสของจิตสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการแม้จะกำหนดดูเม็ดทรายก็เห็นอย่างชัดเจนทุกเม็ดแม้จะพิจารณาทุกอย่างที่ผ่านมา
ก็แจ้งประจักษ์ขึ้นมาในปัจจุบันหมดในขณะที่จิตของท่านดำเนินไปอย่างได้ผลก็ปรากฏเห็นลูกสุนัขกำลังกินนมแม่ท่านได้พิจารณาใคร่ครวญว่าทำไมจึงเกิดนิมิตมาปนทั้งที่จิตของท่านเลยขั้นที่นิมิตแล้วเมื่อกำหนดจิตพิจารณาดูก็เกิดญาณรู้ว่าลูกสุนัขนั้นก็คือตัวเองเราเคยเกิดเป็นสุนัขอยู่ตรงนี้มานับอัตภาพไม่ถ้วนเวียนเกิดเวียนตายเป็นสุนัขอยู่หลายชาติเมื่อพิจารณาดูโดยละเอียดได้ความว่าภพคือความยินดีในอัตภาพของตนสุนัขก็ยินดีในอัตภาพของมันจึงต้องวนเวียนในภพของมันตลอดไปเมื่อหลวงปู่ทราบความเป็นไปในอดีตชาติของท่านก็ได้ถึงความสลดจิตเป็นอย่างมากความสว่างสวัยในจิตของท่านยังคงเจิดจ้าอยู่แต่ทำไมยังมีการห่วงหน้าพะวงหลังไม่สามารถพิจารณาธรรมให้ยิ่งขึ้นไปได้เมื่อตรวจสอบดูก็พบความจริงที่ท่านไม่เคยทราบมาก่อนนั่นคือการปวารณาพระสัมมาสัมโพธิญาณของท่านซึ่งมีในสมัยพระพุทธองค์ปัจจุบันนี้เองแล้วเมื่อไรจะถึงคิวได้เป็นพระพุทธเจ้าตามความปรารถนาหลวงปู่ได้ย้อนพิจารณาไปถึงภพชาติในอดีตปรากฏว่าท่านเคยมีตำแหน่งเป็นเสนาบดีเมืองกุรุรัตพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดชาวกุรุรัตพระองค์ทรงแสดงปฏิปัฏฐานสูตรหลวงปู่ซึ่งเป็นเสนาบดีในชาตินั้นก็ได้เจริญสติปัฏฐานแล้วยกจิตขึ้นอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เถิดได้ความว่าหลวงปู่ได้ปรารถนาโพธิญาณมาตั้งแต่บัดนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ท่านต้องชะงักในการพิจารณาอริยสัจเพื่อทำจิตให้หลุดพ้นได้ต้องสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ไปอีกชั่วกับชั่วกันถ้าไม่ปล่อยวางความปรารถนานั้นหลวงปู่ยังเห็นต่อไปอีกว่าหลวงปู่เทศรังสีเป็นหลานของเสนาบดีแห่งกุรุรัตในครั้งนั้นภายหลังเมื่อหลวงปู่เทศตามท่านไปอยู่ที่เชียงใหม่หลวงปู่ได้บอกแก่หลวงปู่เทศว่าเธอเคยเกิดเป็นหลานเราที่กรุงกุรุรัตฉะนั้นเธอจึงดื้อดึงไม่ค่อยจะฟังเราและสนิทสนมกับเรายิ่งกว่าใครหลวงปู่เทศรังสีได้ไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นติดต่อกันนานถึง12ปียาวนานกว่าศิษย์องค์อื่นๆทั้งหมดต่อจากนั้นหลวงปู่ได้ระลึกถึงหลวงปู่เสากันตสีโลพระอาจารย์ของท่านก็ปรากฏว่าหลวงปู่เสาก็ได้เคยปรารถนาเป็นพระปัจเจกโพธิญาณจึงไม่สามารถที่จะกระตือรือร้นที่จะทำจิตให้ถึงที่วิมุตติได้หลังจากได้ใคร่ครวญสิ่งต่างๆแล้วหลวงปู่รู้สึกสลดใจที่เคยเกิดเป็นสุนัขนับอัตภาพไม่ถ้วนและยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสร้างบารมีไปอีกนานแสนนานท่านจึงได้ตัดสินใจหยุดการภาวนาพระโพธิญาณแล้วตั้งใจเพื่อการบรรลุธรรมในชาติปัจจุบันหลวงปู่มั่นได้พิจารณาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ระลึกได้ว่าธรรมจักรกับพระวจนสูตรที่แสดงในปฐมเทศนาเป็นทางบรรลุที่แท้จริงพระองค์ทรงแสดงความเป็นจริงที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วนำออกแสดงโปรดพระปัญจวัคคีย์ทรงแสดงถึงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและทรงย้ำว่าปริเยยันเมภิกขเวทุกข์พึงกำหนดรู้ปริยาตันเมภิกขเวเราได้กำหนดรู้แล้วปหาตัปพันติเมภิกขเวสมุทัยควรละปหีนันติเมภิกขเวเราได้ละแล้วสัจจกาตัปพันติเมภิกขเวนิโรธควรทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วภาเวตัปพันติเมภิกขเวมักควรเจริญให้มากภาวิตันติเมภิกขเวเราก็เจริญให้มากแล้วเมื่อได้ระลึกถึงธรรมะอันเป็นหัวใจของพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคืออริยสัจ4ได้แก่ทุกข์ความกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งและมรรคควรเจริญให้มากดังนี้แล้วหลวงปู่ก็ได้พิจารณาอริยสัจไปตามลำดับหลวงปู่ได้พิจารณากายคติโดยนำเอาการระลึกชาติที่เกิดเป็นสุนัขมาพิจารณาเป็นตัวทุกข์
จนกระทั่งเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นในจิตกลายเป็นญาณคือการอย่างรู้ที่เกิดจากการดำเนินทางจิตจนพอเพียงแก่ความต้องการมิใช่เกิดจากการนึกเอาคิดเอาหรือน้อมเอาเพื่อให้ได้เป็นแต่เกิดจากการพิจารณาโดยความเป็นจริงแห่งกำลังของจิตที่ได้รับการอบรมมาพอแล้วในการพิจารณากายที่เป็นตัวทุกข์ก็เช่นกันกว่าจะกลับกลายเป็นญาณขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการพิจารณาทางจิตจนเพียงพอแก่ความต้องการคืออิ่มตัวในแต่ละครั้งจะเกิดเป็นนิพพิทายานคือเกิดความเบื่อหน่ายจะตั้งอยู่ในใจได้ก็เมื่อการพิจารณากายได้เห็นชัดด้วยความสามารถแห่งพลังจิตการพิจารณาทุกข์เป็นเหตุให้เกิดญาณนี้ถ้าเกิดความพอเพียงแห่งกำลังเข้าเมื่อใดญาณนั้นจึงจะเป็นกำลังตัดกิเลสได้โดยย่นย่อหลวงปู่ได้พิจารณาอริยสัจ4จนเกิดญาณรู้แจ้งขึ้นในจิตโดยลำดับในวาระสุดท้ายหลวงปู่ได้กำหนดทบทวนกระแสจิตกลับมาหาทิฏฐิภูตังคือที่ตั้งของจิตจนปรากฏตัวผู้รู้ผู้เห็นและผู้ไม่ตายท่านพิจารณาทบทวนกลับไปกลับมาจนหมดความสงสัยทุกอย่างโดยสิ้นเชิงทันใดนั้นเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันมีเสียงสนั่นหวั่นไหวกระแผ่นดินถล่มอยู่บริเวณรอบๆหลวงปู่กำหนดรู้ได้จิตเห็นยักษ์ร่างสูงใหญ่มาตะคอกใส่หลวงปู่ลุกหนีจากที่นั่นหลวงปู่กำหนดจิตต่อไปว่าเราไม่ลุกแล้วยักษ์ใช้ตะบองหวดลงที่ร่างหลวงปู่ดังสนั่นหวั่นไหวร่างของท่านจมลงไปในดินประมาณ10วาแล้วค่อยๆลอยกลับขึ้นมาสู่ที่เดิมเจ้ายักษ์แสดงอาการโกรธจัดได้ถอนต้นตะเคียนใหญ่ทุ่มลงมาที่ร่างของหลวงปู่รู้สึกว่าร่างของท่านแหลกละเอียดแล้วกลับรวมกันเป็นเหมือนเดิมจิตของท่านแน่วแน่ไม่หวั่นไหวและไม่ได้ลืมตายักษ์ได้กลายร่างเป็นคนหมอบกราบขอเข้ามาหลวงปู่แล้วก็หายไปในขณะนั้นเป็นเวลาระหว่างตี3ถึงตี4หลวงปู่ได้คำนึงถึงญาณ3ในอริยมรรคคือสัจญาณกิจญาณกตญาณจิตของท่านได้ดำเนินไปจนถึงที่จุดอิ่มตัวแล้วจนแน่ใจว่ารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมสลัดกิเลสออกจากใจได้อย่างหมดสิ้นท่านจึงได้ลืมตาขึ้นลุกขึ้นเดินจงกรมในเวลาก่อนแจ้งรู้สึกเบากายจิตเบาพอได้เวลาก็ออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านชาวบ้านแปลกใจมากคิดว่าหลวงปู่คงมรณภาพแล้วเพราะหายไปถึง3วันได้พากันกราบเรียกถามหลวงปู่ตอบเพียงว่าก็เราได้ต่อสู้กับความโง่ของตัวเองนั่นแหละโยมเห็นจิตสงบดีจึงไม่ได้มาสาเหตุที่พระธุดงค์มรณภาพเมื่อหลวงปู่กลับจากบิณฑบาตไปที่ถ้ำทุกอย่างดำเนินไปด้วยความปลอดโปร่งสุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงปกติท่านได้นั่งสมาธิหวนพิจารณาถึงสาเหตุการมรณภาพของพระธุดงค์ทั้ง6องค์ก็พบความจริงว่าเป็นเพราะท่านเหล่านั้นได้ประพฤติเป็นศีลวิบัติโดยลักษณะต่างๆกันโดยสรุปพระองค์แรกเก็บอาหารบางอย่างที่ได้จากการบิณฑบาตเอาไว้ฉันในวันต่อไปองค์ที่2ตัดต้นไม้มาทำที่นั่งร้านสำหรับนั่งนอนนอกถ้ำองค์ที่3ขุดดินเอาหัวมันมาต้มฉันองค์ที่4เก็บอาหารไว้และเก็บผลไม้ป่ามาฉันองค์ที่5เก็บผลไม้ป่ามาฉันและองค์ที่6เก็บอาหารไว้บริโภคเป็นอาจินเมื่อกล่าวโดยสรุปพระทั้ง6องค์ประพฤติศีลของพระไม่บริสุทธิ์นั่นเองเรื่องนี้นับว่าสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับพระธุดงค์และสำหรับผู้บำเพ็ญเพียรไปสู่ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง